ในขณะเดียวกันมีการเผยแพร่ประกาศของกกตสำนักทะเบียนกลางเนี่ยที่ระบุถึงพักที่จังหวัดไหนจะมีสสกี่คนยังไงนะถ้าเกิดมีการเลือกตั้งนะสมมุตินะใช่ค่ะคือมีการแบ่งเขตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรองเลยค่ะที่การกรกตคือคุณกิติพงศ์บริบูรณ์นะคะมีการทําหนังสือถึงกกตประจําจังหวัดคือแจ้งประกาศจํานวนสสที่จะเปลี่ยนไป จาก350คน350เขตเปลี่ยนมาเป็น400ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีบางจังหวัดได้สสเพิ่มมากขึ้นจากการแบ่งเขตแบบใหม่นะคะมี37จังหวัดที่จะได้สสเพิ่มขึ้น1คนครับก็จะมีนครนายกพังงาสตูลแม่ฮ่องสอนอ่างทองกระบี่บึงกาฬภูเกต็ตอุตรดิตถ์ตรังตากเลยสมุทรสาคร สระบ,บุรีสุโขทยัยนราธิวาสอายุทยาระยองสุพรรณกาลสินน,นครปฐมเพชรบูรณ์มหาสรารคามชัยภูมิปทุมสกลนครสุราษฎร์ธานีเชียงรายร้อสมุทรปราการสุรินทร์นครศรีธรรมราชศรีสะเกษสงขลาอุดรขอนแกน่นอุบลน,นี่คือ37จังหวัดที่จะมีสอสอเพิ่มอีกหนึ่งคน ส่วนจังหวัดที่มีสสเพิ่มอีกสองคนมี5จังหวัดนะฮะมีนนทบุรีชนบุรีบุรีรัมย์เชียงใหม่แล้วก็นครราชสีมาส่วนกรุงเทพมหานครมีสสเพิ่ม3คนจากเดิมมีสสแบ่งเขต30คนหลังจากนี้กรุงเทพจะมีสสทั้งหมด33คนคะ่ะพี่หนุ่มฮะครับกทมเนี่ยมีสสเพิ่มอีก3คนใช่ค่ะใช่ไหมตามจํานวนประชากรคือตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งเขตนะอย่างยางคือเป็นการ จาระบุจํานวนสสในแต่ละจังหวัด<ช>ทีนี้ในหลายจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดที่มีสสเยอะๆนี่นะ9คนอย่างเงี้ยเขาต้องไปแบ่งเขตใหม่ไงว่าอําเภอนี้อยู่กับอําเภอนี้รวมเป็นเขตเดียวกันนะ,ะนะก็ต้องไปแบ่งใหม่ค่ะอ่าตอนนี้รู้แต่เพียงว่าจังหวัดไหนมีสสกี่คนค่ะแต่ในจังหวัดนั้นแบ่งเขตอย่างไรยังไม่ทราบใช่แล้วตามโพยที่ออกมาเนี่ยนะมีจังหวัดที่มีสสเพิ่มขึ้นถึงสองคนเนี่ย นะนนทบุรีชนบุรีบุรีร์เชียงใหม่มคนครราชสีมาค่ะจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะและแต่ละจังหวัดนี่ก็มีสอสเยอะอยู่แล้วนะใช่ต้องมีเพิ่มอีกสองมาจากไหนละ่ะมาจากจํานวนราษฎรในแต่ละพื้นที่ใช่ค่ะนะเพราะว่าจำนวนสสก็คิดเทียบต่อจํานวนประชากรน,นะฮะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการดําเนินการตามปกตินะ,ะตามเหมือนที่คุณพระนานเมืองสุขบอกนั่นแหละค่ะไม่ได้หมายเขาประกาศงี้ปุ๊บยุบสภาปั๊บทีนี้เดี๋ยววันหลังเนี่ยเยวจะผ่ารายละเอียดตรงนี้ สถิติและข้อมูลการเลือกตั้ง<ฆ>เพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเลยนะกลับไปดูฐานแบบเดิมทีนี้คะแนนของพรรคไหนเป็นยังไงปี54นะ่ 5, 4, ใช่ไหมปี5้ปี54ป่ 64, ปี62ค่ะนะเดี๋ยวเวลาจะเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับแล้วข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไปดูการเลือกตั้งปี50ปี50เนี่ยเป็นระบบบัตร2ใบสอสอเขต400คนบัญชีรายชื่อ80คนค่คเลือกตั้งปี54บัตร2ใบเหมือนกัน สอสอเขต375สอสอบัญชีรายชื่อ125ค่ะอ่า,าเลือกตั้งปี6-2บัตรใบเดียว่ามีเขต350สอสอรายชื่อ150อนะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือไอ้ระบบใหม่นี่นะบัตร2องใบสอสอเขต400คนเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเหมือนอะไรมากที่สุดเหมือนระบบมุอการเลือกตั้งปี5-0มากที่สุด 50าศูนใช่ไหมห้าศูนย์ฮะ,ะ,ะบางคนชอบพูดถึง5 4ไงเพราะมันล่าสุดแต่พูดถึงวิธีการเลือกตั้งเฉพาะวิธีการเลือกตั้งมันจะคล้าย50มากที่สุดเพียงแต่ว่าระบบเขตตอนนั้นเนี่ย400เป๊ะเลยเหมือนตามนี้เลยนะ,ะแต่บัญชีรายชื่อตอนนั้น80ตอนนี้จะร้อยใช่ไหมทีนี้เนี่ยต้องรอดูว่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอาข้อมูลมาวิเคราะห์กันเพราะฐานข้อมูลนนที่ไปเก็บมามีหมดเลยนะ,ะภาคไหนจังหวัดไหนใครเป็นยังไงแล้วถ้าเราเทียบกับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี6 2 ทิศทางเปลี่ยนไปยังไงแต่ทีนี้รวมเขตด้วยยังไงเดี๋ยววันหลังมาดูรายละเอียดกันวันนี้ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่านะได้มีการพูดถึงประเด็นที่ถูกพาดพิงมีการกล่าวหาว่าร้อยเอกธรรมนัทอ,อาจารย์แมมอาจารย์แมมก็คือคุณนฤุม,มนรวมถึงพลเอกวิทย์นะหารือกันมีการต่อรองเก้าอี้นี่นะร้อยเอกธรรมนัทปฏิเสธนะว่าไม่เป็นความจริงนายกวันนี้นายกก็พูด เรื่องนักข่าวถามว่าจะมีการปรับคอร์รนายกบอกไม่มีไม่มีไม,มไม่มีมุ่งทํางานนะแล้วก็บอกว่ามีคนมาขอเก้าอี้ไหมนายกบอกไม่มีคนมาขอเลยนายกพูดเองเลยนะวันนี้ไม่มีคนมาขอเก้าอี้ะนะร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าไม่เป็นความจริงไอ้เรื่องที่จะไปขอเก้าอี้ต่อรองใดๆไม่มีนะนอกจากนี้คุณไผ่ลิกวันนี้คุณไผ่ลิกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรอฟังร้อยเอกธรรมนัฐว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่ อตอนนี้มีสอสอ18คนสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยแล้วค่ะ18แล้วนะอ้าออกไป21แล้วทำไมหายไประหว่างทางบางคนนะเขารอดูไงคุณเอกราชช่างเหลานายวัฒนาช่างเหลานะก็ยังคิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คุณภัยลิกบอกนะค่ะคุณเอกราชบอกว่าวันที่15กุมภาพันธ์จะมีความชัดเจนค่ะ เฮ้ยแล้วจะรออะไรล่ะเขาบอกว่ารอตรวจสอบก่อนว่าที่คุณศรีสุวรรณไปร้องกอกตเนี่ยมันผิดหรือเปล่าไงเหรอใช่หรือว่ายังไม่รู้ที่ตั้งสํานักง,งานพักเศรษฐกิจไทยเข้า Google Map แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณเอก,การ,ราชบอกว่าถ้าต้องเลือกนะพักเศรษฐกิจไทยจะเป็นพักแรกที่พิจารณาค่ะครับแล้วก็วันนี้พลเอกพลเอกนัทเทพพัสดินเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วนะพลเอกวิทย์อ่ะพลเอกวิทย์นะขออภัย พลเอกวิทย์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วบิ๊กน้อยอ่ามีการแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กเลยทุกวันนี้ใช่นะอ่านี่ก็เป็นประเด็นการเมืองนะครับ